Footage of Brazil's devastating floods. One woman jumps for her life but is forced to let go. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับเป็นภูมิภาคที่ประสบกับภาวะอุทกภัยอย่างหนักที่สุดภูมิภาคหนึ่งของโลกในปีนี้นอกจากมหาอุทกภัยที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงในไทยแล้วประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวเวียดนามและกัมพูชาก็ประสบอุทกภัยอย่างหนักเช่นกันเนื่องจากวิกฤตการณ์แม่น้ำโขงเอ่อล้นตลิ่งส่งผลให้พื้นที่ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรถูกน้ำท่วมอย่างหนักโดยประเทศที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดก็คือกัมพูชาวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง15จังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกือบ 200,000 คนและทำให้มีผู้เสียชีวิต141รายในขณะที่ลาวเองก็เผชิญอุทกภัยอย่างหนักไม่แพ้กันโดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถึง 400,000 คนส่วนในเวียดนามถึงแม้ภัยพิบัติน้ำท่วมจะไม่ร้ายแรงเท่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองแต่ก็ได้สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวกว่าร้อยละ50ของประเทศในช่วงเวลาเดียวกับที่ภูมิภาคอาเซียนต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมหนักกลุ่มประเทศในละตินอเมริกาซึ่งอยู่อีกสุดมุมนึงของโลกก็ประสบกับอุทกภัยร้ายแรงเช่นเดียวกันหลังจากที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในบราซิลที่ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตกว่า700รายไปแล้วในช่วงกลางเดือนตุลาคมพายุเฮอริเคนโจวาได้พัดถล่มกลุ่มประเทศในอเมริกากลางส่งผลให้เกิดภาวะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนเกิดเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ทำให้ประชาชนในประเทศเม็กซิโกเอลซาวาดอร์โคลอมเบียฮอนดูรัสเฮติและคอสตาริกาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยเหตุอุทกภัยและโคลนถล่มได้ส่งผลให้ประชาชนกว่า100คนเสียชีวิตและอีกหลายแสนคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยนอกจากนี้อุทกภัยครั้งใหญ่ยังเกิดขึ้นในประเทศต่างๆเกือบทุกภูมิภาคของโลกไม่ว่าจะเป็นเหตุอุทกภัยในควีนส์แลนด์ซึ่งกลายเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ออสเตรเลียโดยมีมูลค่าความเสียหายถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 900,000 ล้านบาทหรืออุทกภัยในประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งรัฐบาลต้องประกาศให้7ใน9จังหวัดของประเทศเป็นเขตภัยพิบัติรวมถึงอุทกภัยในเขต4จังหวัดทางภาคกลางของจีนซึ่งทำให้ประชาชนกว่า 100,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยเหตุอุทกภัยจากทั่วทุกมุมโลกนี้เกือบทั้งหมดมีสาเหตุมาจากปริมาณน้ำฝนและน้ำในแม่น้ำที่มากเกินกว่าปกติโดยปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาหิมาลัยที่เกิดจากสภาวะโลกร้อนส่วนปริมาณน้ำฝนที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ในละตินอเมริกาและแอฟริกาก็เป็นผลมาจากเฮอริเคนและพายุที่ผิดฤดูกาลผนวกกับปรากฏการณ์ลานินญาซึ่งเกิดจากภาวะเรือนกระจกดังนั้นปรากฏการณ์อุทกภัยทั่วโลกในปีนี้จึงอาจเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าสภาพภูมิอากาศของโลกกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตและเลวร้ายลงเรื่อยๆจนมีความเป็นไปได้ว่าในปีหน้าทั่วโลกอาจจะต้องรับมือกับภัยพิบัติจากธรรมชาติที่รุนแรงยิ่งกว่าในปีนี้ก็เป็นได้